หลวงพ่อโตวัดเชิงคีรีหมู่ที่3ตำบลศรีสัชนาลัยอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเนี่ยเป็นพระพุทธรูปสำริดที่มีหน้าตักกว้าง5ศอก1คืบกว้างที่สุดในจังหวัดสุโขทัยและเป็นพระพุทธรูปสำริดที่ไม่ถูกเคลื่อนย้ายไปที่กรุงรัตนโกสินทร์เดิมปฏิสถานอยู่ที่วัดโคกสิงคารามในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยก็มีการเคลื่อนย้ายจะนำไปไว้ที่กรุงรัตนโกสินทร์รอเลื่อนที่อัญเชิญมาเนี่ยก็มาหักพังอยู่ที่หน้าวัดเชิงคีรีชาวสังคโลกก็เลยขอให้ปฏิสถานไว้ที่วัดเชิงคีรีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาน่าจะเป็นราวๆปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกประมาณปี2350หลวงพ่อโตก็เลยปฏิสถานอยู่ที่วัดเชิงคีรีเนี่ยมายาวนานมากน่าจะ200ปีแล้วปาฏิหาริย์และความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนั่นคือในช่วงที่มีการอุปสมบทเนี่ยจะมีการลำกระบี่กระบองแล้วก็เพลงงวยเนี่ยถวายในช่วงที่หน้ากำลังส่วนญาติอยู่จึงเป็นที่เล่าลือกล่าวขวัญกันว่าถ้าใครต้องการรับราชการทหารเนี่ยให้มาบนหลวงพ่อโตเพราะท่านจะชอบมากใครที่อยากเป็นทหารเนี่ยก็ให้มาบนจะได้รับราชการทหารสมใจนึกมันจะมีลิเกแก้บนหลวงพ่อโตตลอดปีที่วัดเชิงคีรีแห่งนี้สำหรับพระพุทธเรืองฤทธิ์วัดสว่างอารมณ์วรวิหารตำบลเมืองสวรรคโลกเป็นพระประธานในพระอุโบสถซึ่งเป็นพระรามหลวงกลางเมืองสวรรคโลกใหม่ใกล้ๆสถานีรถไฟสวรรคโลกหน้าตักกว้างสีศอก1คืบ5นิ้วพญาสวรรคโลกหรือเจ้าขุนนกวิชิตนาคอัญเชิญจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงหรือวัดพระปรางล่องแม่น้ำยมลงมาแล้วก็พักแพขึ้นเมื่อปี2404และก็เชิญเป็นพระประธานในโบสถ์วัดชวนแห่งนี้ลักษณะที่อยากให้ดูก็คือรัศมีเป็นเปลวเพลิงแล้วมีสังคติเป็นเขี้ยวตะขาบนิ้วมือเนี่ยที่แตะแม่ธรณีก็จะเป็นนิ้วเหมือนนิ้วมนุษย์ไม่สั้นเท่ากันเหมือนกับพุทธชินราชนั่นคือเป็นวิธีการสังเกตพระรูปหมวดใหญ่ของศิลปะสุโขทัยเมื่อ700ปีที่แล้วใหญ่เป็นอันดับ2ของจังหวัดสุโขทัยในบรรดาประเภทพระประธานในโบสถ์แล้วก็เป็นสำริดสมัยสุโขทัยรองลงมาจากหลวงพ่อโตวัดเชิงคีรีสำหรับพระประธานที่อยู่ในโบสถ์วัดตลิ่งชันเมืองวิเศษชัยทรัพย์เนี่ยเราทราบปีตัดลูกนิมิตแน่นอนเพราะว่าตรวจสอบดูในราชกิจจานุเบกษาแล้วปรากฏว่ามีการผูกพัทธสีมาเมื่อปี2443ด้วยความที่เราเข้าใจผิดกันมาตลอดว่าพระประธานของโบสถ์วัดตลิ่งชันเนี่ยเป็นปูนท่านพระครูได้สงสัยเรื่องนี้ก็เลยตรวจสอบปรากฏว่าเป็นพระพุทธรูปสำริดที่มีหน้าตักกว้างประมาณ3ศอกเศษเป็นพระประธานในโบสถ์นะครับเป็นลำดับที่3ของจังหวัดสุโขทัยที่ไม่ถูกเคลื่อนย้ายไปไว้ที่กรุงรัตนโกสินทร์ในช่วงปลายรัชกาลที่1ของราชวงศ์จักรีพระพุทธรูปองค์นี้ยังไม่มีชื่อแต่เมื่อมีการตรวจสอบราชกิจจานุเบกษาว่าตอนที่ผูกพัทธสีมาเนี่ยเป็นพระที่อยู่ในช่วงที่เป็นเมืองวิเศษชัยทรัพย์ซึ่งเป็นชื่อเมืองชื่อที่5ของเมืองเฉลียงศรีสัชนาลัยเชียงชื่นสวรรคโลกชื่อสุดท้ายคือเมืองวิเศษชัยทรัพย์เนี่ยท่านสมควรที่จะเรียกถวายน้ำท่านว่าพระสี่เมืองวิเศษชัยทรัพย์ต่อไปเพื่อเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีกับวัดตลิ่งชันที่มีความสำคัญเป็นอันดับ3ของจังหวัดสุโขทัย